บางคนเขาบอกว่าชาติหน้าขอให้จำกันไม่ได้ขอให้หากันไม่เจอให้มันจบทุกกรรมในชาตินี้กันเลยก็แล้วกันเนี่ยแล้วเขาก็เทน้ำคล้ายๆการกรวดน้ำในเวลารดน้ำต้นไม้ก็จะนึกถึงคำนี้ทุกทีเลยเวลาที่โยมเขาทะเลาะกันแล้วเขามักจะบอกว่าขอให้ชาติหน้าจำกันไม่ได้หากันไม่เจอแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยนึกแบบนี้ทุกวันเลยเนี่ยมันจะตัดภพตัดชาติกันได้ไหมมันจะไม่เจอกันอีกใช่ไหมก็เลยบอกโยมก็ในขณะที่โยมบอกว่าขอให้ไม่เจอกันขอให้อย่าจำกันได้ก็ในขณะนี้มันยังจำอยู่เต็มสมองไปหมดเลยยังจำอยู่เต็มสมองไปหมดเลยว่าขอให้เขาอย่างนั้นขอให้เขาอย่างนี้มันต้องตัดกระบวนการคิดออกจากการคิดถึงเขาไปเลยการที่ยังนึกถึงอยู่ว่าเทน้ำทุกครั้งนะกรวดน้ำเทน้ำบอกว่าขออย่าเจอกันอีกเลยขออย่าเจอกันขอให้อย่าจำกันได้เลยก็ในขณะนี้ก็ยังจำอยู่เลยมันเหมือนกับเราโกรธใครสักคนหนึ่งพอโกรธแล้วเราก็แอบเข้าไปดูใน Facebook เขาบ่อยๆนะเลื่อนเข้าไปดูที่ว่าเขาเหน็บแนมอะไรเราเขาว่าอะไรเรามันก็ยังมีกระบวนการที่มันอยู่ในวงจรที่ยังคิดถึงเขานึกถึงเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันว่ายังไงเขาก็ยังอยู่ในวงจรความคิดและพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าชีวิตมันเป็นไปตามความคิดของเรานั่นแหละโลกมันเป็นไปตามความคิดตามเจตนาของเรางั้นถ้าหากว่าดีที่สุดก็ไม่ต้องไปนึกถึงแต่เราก็ตั้งจิตด้วยความเมตตาไว้แล้วก็เอาจิตไปคิดเรื่องอื่นไปสวดมนต์ไหว้พระไปทำความดีอะไรก็ทำไปนะดีกว่าไปนึกถึงจนดีกว่าไปนึกถึงจนกลายเป็นเขาเป็นเหมือนญาติร่วมหลับนอนอยู่กับเราทุกวันเลยทั้งที่ขอตัดแต่ว่าสุดท้ายก็ยังนึกถึงเขาอยู่บ่อยๆอันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะก็ขอเป็นข้อคิดจากตอนรดน้ำต้นไม้ว่าเนี่ยเห็นหลายคนก็ทำแบบนี้เนี่ยรดน้ำต้นไม้เขาก็เติบโตอยู่ตรงนี้แหละเขาก็ไม่ตายงั้นการที่เรายังเทน้ำแล้วบอกขออย่าได้เจออย่าได้เจอเชื่อเถอะยังไงก็ได้เจอเราเผลอๆก็จะมาเป็นลุงเป็นป้าข้างบ้านก็จะวุ่นวายกันไปนะก็เป็นมิตรกันแต่อาจจะไม่ต้องนึกถึงกันเลยก็ได้แต่ไม่ได้โกรธกันนะก็ขอเจริญพร